ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยท่านนายกไปก็ไปโทษคนที่เกิดความตื่นตระหนกเทิดสื่อมวลชนหลังจากไปมาแล้วกลับมาสัมภาษณ์แล้วใครอ่ะใครทำให้เกิดอ่ะตระหนกเนี่ยเยียวยาใครใครทำให้เกิดท่านประธานครับไปโทษสื่อมวลชนบอกรายงานทำให้เกิดความตื่นตระหนกกับพี่น้องประชาชนชนไทยทำให้เกิดผลกระทบเกิดการปิดโรงเรียนเกิดการปิดโรงแรมเกิดการยกเลิกการจองที่พักยกเลิกการไปเที่ยวยกเลิกการไปทำมาหากินในจังหวัดระยองสินค้ายกเลิกหมดขายไม่ได้กองประเนินทันทึกไปโทษว่าประชาชนตื่นตระหนกท่านประธานครับผมเองกลับเรียนมาท่านประธานด้วยความเคารพนี่คือเหตุที่สะสมมาสบค.โดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ท่านได้เลือกใช้มาตรการในการควบคุมโรคโควิดในประเทศไทยโดยการใส่ความกลัวลงมาตลอดไงครับเมื่อท่านใส่ความกลัวมาผลเกิดขึ้นจากการใส่ความกลัวท่านจะไปโทษใครอ่ะทำไมไม่โทษตัวท่านเองทำไมไม่โทษโฆษกสบค.กาดอย่าตกกาดอย่าตกกาดพี่น้องประชาชนเนี่ยมันไม่ตกหรอกครับไม่ใช่เขาเชื่อฟังคำสั่งคุณนะครับแต่เขารักตัวกลัวตายเขาดูแล้วผู้บริหารช่วยเขาไปได้เขาจำเป็นต้องใส่หมวกกันน็อกจำเป็นต้องรักษาตัวเองจำเป็นต้องใส่มาสก์ประชาชนอดทนทำทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองครับเพราะผู้บริหารประเทศหรือสบค.หรือหน่วยงานรัฐไม่สามารถช่วยเขาได้ท่านประธานครับสำหรับผมแล้วนี่คือหายนะของบ้านเมืองที่ปกครองโดยคนที่คิดว่าตนเองมีอำนาจล้นเหลือแล้วคิดว่าอำนาจตรงนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในการบริหารวิธีคิดแบบนี้สุดท้ายนำมาสู่อะไรครับการช่อฉนในการใช้อำนาจเสียเองท่านประธานครับเราลองมาพิจารณาต่อข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา9แห่งพระราชกำหนดฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่12ที่กำหนดรายการของบุคคลที่อนุญาตให้เข้าประเทศทั้งหมด11ประเภทเราจะพบว่าไม่ว่าบุคคลประเภทใดต่างก็อยู่ในระนาบเดียวกันคือจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเงื่อนเวลาและหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อได้กำหนดเอาไว้กล่าวอย่างชัดเจนรัฐบาลย่อมมีอำนาจในการกำหนดมาตรการบังคับทหารอียิปต์คณะนี้ได้ซึ่งเป็นการบังคับที่มีลักษณะเดียวกันกับบุคคลสัญชาติไทยอื่นๆที่เข้ามาเมืองไทย